สวัสดีค่ะทุกนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23มกราคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยากรณีเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดและกราดยิงประชาชนที่โรงแรมดุสิตดีทูกรุงไนโรบีสาธารณรัฐเคนยาเมื่อวันที่15มกราคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยากรุงไนโรบีข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ามีการวางระเบิดและกราดยิงอย่างโหดร้ายที่โรงแรมดุสิตดีทูกรุงไนโรบีทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเหตุการณ์ดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่เราทั้งหลายจะต้องสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการก่อการร้ายไม่ให้เกิดขึ้นอีกข้าพเจ้ารู้สึกโล่งใจและอุ่นใจที่พนักงานและคนไทยในโรงแรมดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือจากทางการให้ออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและผู้ประสบความสูญเสียที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้จากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้ทั้งขอยืนยันว่าประเทศไทยจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างประเทศและประชาชนชาวเคนยาด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดรีนีริน่าราโจเอลิน่าในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์เมื่อวันที่19มกราคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดรีนีรีน่าราโจเอลิน่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์กรุงอันตานานาริโบในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวมาดากัสการ์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2560ถึง2561วันนี้เวลา 9:05 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2560ถึง2561ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน7คนศาสตราจารย์เกียรติคุณที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจำนวน1คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 6,473 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงมาแล้วจนได้รับปริญญาจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีการศึกษาดีตามธรรมดาผู้มีการศึกษาดีนั้นย่อมเป็นที่หวังของคนทั่วไปว่าจะเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถเป็นหลักเป็นกำลังในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นความรับผิดชอบอย่างสำคัญที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติงานอย่างผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่แท้จริงคือนำหลักวิชาไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานด้วยความรอบคอบรู้คิดรู้ผิดชอบชั่วดีและรู้เท่าทันการทันคนทันโลก
หลักวิชาที่แต่ละคนอุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยความยากเป็นเวลานานปีจะได้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ยั่งยืนทั้งแก่ตนแก่ประเทศชาติและบัณฑิตเองก็จะเป็นผู้ควรแก่การนิยมยกย่องสมกับที่มีการศึกษาดีเป็นบัณฑิตที่แท้เวลา15นาฬิกา12นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานของมูลนิธิในปีงบประมาณ2561ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนของขาเทียมร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถผลิตชิ้นส่วนข้อเข่าเทียมที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท้าเทียมชนิดใหม่ถ้วยน้ำสำหรับจับเบ้าขาเทียมเหนือเข่าวาวสำหรับเบ้าขาเทียมเหนือเข่าข้อเข่าเทียมสำหรับเด็กรวมทั้งเทคนิคในการทำเบ้าขาเทียมที่ดีขึ้นนอกจากการพัฒนาบุคลากรด้านช่างกายอุปกรณ์ในประเทศแล้วมูลนิธิยังได้พัฒนาช่างทำขาเทียมให้กับประเทศมาเลเซียและจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมที่เมืองกวนตันรัฐปะหังประเทศมาเลเซียเป็นแห่งที่สองในการนี้พระราชทานพระราชบรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่พิการขาขาดผู้ยากไร้โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะให้ผู้พิการใช้ขาเทียมที่ดีเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของไทยกับศูนย์เทคโนโลยีควอนตัมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันอาทิตย์ที่20มกราคม2562เวลา 9:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ศิลปวิทยาศาสตร์นางสาวออนเนอร์ฮาเกอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปวิทยาศาสตร์และคณะเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์ศิลปวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมารีนาเบซานลงทุนสร้างให้มีทุกอย่างในที่เดียวเช่นโรงแรมศูนย์การค้าภัตตาคารศูนย์ประชุมโรงละครศาลาลอยน้ำพิพิธภัณฑ์ศิลปวิทยาศาสตร์ผู้ที่มาท่องเที่ยวเลือกทำกิจกรรมต่างๆตามความต้องการพิพิธภัณฑ์นี้มีเนื้อที่รวม 4,800 ตารางเมตรเปิดเมื่อพุทธศักราช2554นิทรรศการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรชื่อนิทรรศการ All Possible Past Richard Feynman Curious Life ทุกเส้นทางเป็นไปได้หมดชีวิตที่อยากรู้อยากเห็นของ Richard Feynman จัดขึ้นในโอกาสครบรอบอายุ100ปีของ Richard Feynman จัดแสดงมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่3มีนาคม2562ริชาร์ดไฟแมนเป็นนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงและสำคัญคนหนึ่งของคริสตศตวรรษที่20เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2461ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ69ปีเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2508จากการอธิบายกลศาสตร์ควอนตัมด้วยทฤษฎีของแสงและอนุภาคสสาร
ไฟแมนสามารถอธิบายเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจง่ายเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สอนผู้เรียนนักวิจัยฟิสิกส์จำนวนมากทั้งแง่เนื้อหาและการนำเสนอนิทรรศการนำเสนอเกี่ยวกับกลศาสตร์ควอนตัมที่ปกติเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช้ศิลปะและสื่อผสมแบบต่างๆมาทำให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือสิ่งที่ไฟแมนค้นพบเช่นอธิบายโครงสร้างภายในของโปรตอนของทฤษฎีพาตันกลศาสตร์ควอนตัมอธิบายความเร็วของอนุภาคควอนตัมว่าเป็นอนุภาคอิสระบางครั้งมีรวมอยู่ด้วยกันบางครั้งหลุดออกจากกันได้วิกฟอร์ดแสดงกระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนจากนิวตรอนเป็นโปรตอนควอนตัมอิเล็กโทรไดนามิกส์ทฤษฎีของแสงและสารหรือโฟตอนและอิเล็กตรอนอธิบายการทำงานร่วมกันระหว่างแสงและสารแสดงให้เห็นเส้นทางของแสงว่าเป็นคลื่นก็ได้เป็นอนุภาคได้แผ่นภาพไฟแมนเป็นชุดสมการเชิงซ้อนแสดงความเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ของอนุภาคย่อยของอะตอมอธิบายให้เห็นว่าอนุภาคมีปฏิกิริยาต่อกันอย่างไรนาโนเทคโนโลยีอธิบายโมเลกุลหรือชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กในช่วง1ถึง100นาโนเมตรทำให้สิ่งประดิษฐ์มีคุณสมบัติที่พิเศษขึ้นทั้งด้านกายภาพเคมีและชีวภาพนิทรรศการยังสะท้อนตัวตนของไฟแมนลักษณะนิสัยอยากรู้อยากเห็นชอบความท้าทายสนใจศิลปะและดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการตีกลองบองโก้โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์กลองบองโก้และส่งพระอักษรข้อความภาษาอังกฤษว่าบองโก้ซาวเวฟสิงคโปร์ลงทุนมากกับการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์บางเรื่องคนทั่วไปเข้าใจได้ยากจึงนำศิลปะรูปแบบต่างๆมาสร้างสรรค์ให้เห็นถึงการเกิดปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ทำให้น่าสนใจดึงดูดคนชมได้มากขณะเดียวกันทำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยสำคัญหากเดินทางง่ายสะดวกยิ่งทำให้คนสนใจมากขึ้นจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคาร28วิลกี้ในลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระกยาหารกลางวันเวลา 13:45 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์เทคโนโลยีควอนตัมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ศาสตราจารย์ลายชอยเฮงรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีควอนตัมนางอัชราเจริญสุขผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จศูนย์เทคโนโลยีควอนตัมหนึ่งในศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีนักวิจัยนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรศึกษาวิจัยควอนตัมฟิสิกส์ตลอดจนคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้านควอนตัมมีหน่วยงานด้านการวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์และกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐสิงคโปร์สนับสนุนก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2550ทรงฟังบรรยายเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์และการจำลองควอนตัมคำนวณวิเคราะห์ความซับซ้อนที่คอมพิวเตอร์ปัจจุบันทำไม่ได้เพื่อหาคุณสมบัติใหม่หรือประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นรถไร้คนขับการออกแบบยาและวัสดุแบบจำลองทางการเงินและการประมวลผลในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยกับศูนย์เทคโนโลยีควอนตัมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์มีนางอัชราเจริญสุขผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติและศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยศาสตราจารย์ลายชอยเฮงและชานชุยเทียงเป็นผู้ลงนามฝ่ายสิงคโปร์เพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนักวิจัยร่วมกันโดยเฉพาะการพัฒนานาฬิกาอะตอมมีนักศึกษาไทยทำวิจัยระดับปริญญาเอก3คนจากนั้นทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการเข้ารหัสลับเชิงควอนตัมสาธิตการทำงานของระบบแจกจ่ายกุญแจเข้ารหัสเชิงควอนตัมเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลหลักการทำงานเริ่มจากผู้ส่งข้อมูลไปยังผู้รับต้องมีกุญแจเข้ารหัสเพราะหากส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอาจมีคนดักขโมยกุญแจได้แต่เทคโนโลยีควอนตัมหากมีใครลักขโมยกุญแจไประหว่างที่ส่งรหัสจะทำให้ทราบและเลิกใช้กุญแจนั้น
ที่ห้องปฏิบัติการนาฬิกาอะตอมทอดพระเนตรหลักการทำงานใช้กลไกการเปลี่ยนพลังงานระหว่างชั้นอิเล็กตรอนในอะตอมแปลงออกมาจากความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านาฬิกาอะตอมมีความเที่ยงตรงและแม่นยำในระดับสูงนำมาใช้เป็นมาตรฐานเวลาที่ยอมรับระดับสากลปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เข้าใจคุณสมบัติของกลศาสตร์ควอนตัมจนสามารถเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นเครื่องสแกน MRI เซ็นเซอร์ความไวสูงสมาร์ทโฟนและยังพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างเป็นความก้าวหน้าใหม่ๆทั้งเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นในอนาคตความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีมาต่อยอดการค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ก้าวหน้าอย่างไม่มีขีดจำกัดสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าเรื่องนี้มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆจึงมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่จะคิดค้นวิเคราะห์สิ่งต่างๆหลากหลายการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันมานุษยวิทยาแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยกับศูนย์เทคโนโลยีควอนตัมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์จึงถือเป็นโอกาสสำคัญอันหนึ่งของประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์มูลนิธิแรกประชานุเคราะห์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดศรีสะเกษวันนี้ที่จังหวัดนครปฐมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางกุสุมาอิ่มรัตนรักษ์และครอบครัวซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่131หมู่5ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่3ธันวาคม2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังเท่านี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้โดยมีนายชาญนาเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีในวันเดียวกันที่จังหวัดศรีสะเกษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายอ่านหนูแก้วอายุ74ปีซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่59หมู่3บ้านจานบัวตำบลเสื่องข้าวอำเภอศรีรัตนะประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4คนโดยมีนายทรงพลใจกริ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน500ผืนไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นโดยในช่วงเช้าณหอประชุมอำเภอบ้านด่านนายดำรงชัยเนรมิตตกพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน250ผืนให้แก่ราษฎรอำเภอบ้านด่านในช่วงบ่ายณหอประชุมอำเภอพับพลาชัยเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน250ผืนมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอพับพลาชัยราษฎรต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมวันนี้ที่อ่างเก็บน้ำบ้านใหม่ศรีอุบลหมู่6ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีกองทัพบก
โดยกองพลที่1รักษาพระองค์นำโดยพันโทมนชัยยิ้มอยู่ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์พร้อมด้วยนายธีรเมธเทพวิชัยศิลปกุลนายอำเภอโคกเจริญนำกำลังทหารเยาวชนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจรวมกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำกิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนองพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนโดยร่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคันอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีความสะอาดสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของประชาชนทั่วไปสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันในโอกาสนี้พระครูปลัดณัฐชัยอภิปุญโญเจ้าอาวาสวัดป่าโพทองเจ้าคณะตำบลหนองม่วงโคกเจริญสะโบดได้จัดตั้งโรงทานประกอบอาหารเลี้ยงแก่ผู้ไปร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าวด้วยวันนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมทำฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นป่าและชุมชนในการป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งที่ลำน้ำร่องช้างป่าชุมชนตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโดยมีว่าที่ร้อยโทวันชัยถิ่นจันทร์ปลัดเทศบาลตำบลหนองลมและนางสาวอุมาศรีสุขผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทสม.นำตัวแทนเครือข่ายทสม.จังหวัดพะเยา9อำเภอส่วนราชการท้องที่ท้องถิ่นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาอุทยานแห่งชาติดอยภูนางและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมรวม150คนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมตามพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยลดปัญหาเรื่องของการเกิดไฟและหมอกควันวันนี้ที่จังหวัดสุรินทร์พลตรีพิเชษฐ์อาจฤทธิรงค์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งประกอบด้วยกำลังพลเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและนักศึกษาไปร่วมกันเดินรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษากฎจราจรที่ถนนหมายเลข214ในเขตเมืองตามโครงการเดินรณรงค์ถนนคนดีมีวินัยปลอดภัยทั่วหน้าเพื่อให้เกิดจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดค่าใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐและของประเทศชาติในการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุทางท้องถนนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ